ี้ก็คาแรคเตอร์ที่โดดเด่นนะครับก็คือเราจะมีทะเลสาบเป็นบึงที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ตนะครับซึ่งนักกอล์ฟที่เล่นในก้าวหนึ่งแรกก็จะอยู่รอบบึงซึ่งบรรยากาศก็จะทำให้มีความเย็นสบายนะครับแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่ท่านนักกอล์ฟรู้สึกนะครับก็มีความท้าทายในการเล่นนะครับของฟาร์มส่วนก้าวหนึ่งหลังนะครับเราก็จะเป็นเนินเขานะครับซึ่งความเล่นก็จะยากไปแบบนึงนะครับแล้วก็ถึงซิกเนเจอร์โฮลกระดูกชั้น4นะครับพาสามนะครับ161ล้านนะครับที่ลงจากดำเนินเขานะครับข้ามน้ำแล้วก็เป็นเซมิไอแลนด์กรีนนะครับก็มีความท้าทายที่แล้วก็ก่อนจะดีก็สามารถเห็นวิวจังหวัดภูเก็ตได้ส่วนนึงนะครับมองไปก็จะถึงสะพานหินนะครับซึ่งเป็นส่วนในตัวเมืองนะครับเล่นแล้วดีได้คุยมันก็จะมีความสุขวิวสวยดีต่อสนุกนะครับแล้วก็เหมือนโชค2ชั้นนะครับมาเวสซี่ตะเข็บกอล์ฟแล้วมาเล่นกอล์ฟก็ฟาร์มมาเล่นสนามเวทีในภูเก็ตแล้วยังมีเรียนนอกประเทศนะครับซึ่งที่บ้านกอล์ฟคนไทยไม่ควรจะพลาดนะครับมางานนี้ 3,500 บาทเล่นที่เรียนกอล์ฟได้สนามเป็นกอล์ฟเล่นคอร์สนะครับสนามน่าจะหนึ่งในน่าจะไม่กี่สนามในประเทศไทยนะครับที่เป็นภูเขาจริงนะครับซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์สูงและสูงมากผมก็ไม่อยากให้นักกอล์ฟเล่นพลาดเพราะว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวหรือคนต่างชาติมาเล่นเนี่ยจะให้ขนาดนามก็เป็นจุลศิษย์พาร์คนะครับเพราะว่าสาเหตุว่าเป็นป่าจริงๆนะครับเป็นธรรมชาติจริงๆเล่นแล้วก็จะรู้สึกเป็นส่วนตัวมากจะไม่ค่อยเห็นคนอื่นมาตอนทุกคนท่านก็จะเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็จะมีความสุขเหมือนกับส่วนใหญ่มาเล่นแล้วก็เล่นรอบเดียวไม่ได้นะครับเพราะรอบแรกเนี่ยถ่ายรูปทุกหลุมเลยนะครับไม่ได้เล่นกอล์ฟก็จะเล่นอีกวันก็จะเล่นกอล์ฟจริงๆนะครับอันนี้บอกต่อเลยครับถ้ามีเพื่อนบอกเพื่อนนะครับหรือกอล์ฟที่เราอยากให้บอกนะครับมางานเบสิกเกียร์กอล์ฟท่านไม่ควรพลาดที่สนามเรียนเกียร์แล้วก็เรียนมอนเทนนะครับปิดท้ายต้องอลังการที่เรียนมอนเทนนะครับ